สบายดีสบายดีเอฟซีบ่าวแพงเบิร์ดสุขุสุคนเด้อสบายดีมื้อนี้บ่าวแพงกับสิพามาเยี่ยมยามเนาะครอบครัวแม่ใหญ่โทเนาะพี่น้องสิมาเบิ่งว่าเพิ่นเฮ็ดหยังอยู่เรื่องสังสาพัฒนานี่แหละพี่น้องเอ้ยเพื่อนเพิ่นเนาะพี่น้องกําลังหากับเพิ่นคอยโดยบ่มีบ่มีอีเด้อถ้าก็ยังปึ้งกับปากอยู่ปลาเมาก็คือสิเห็นอยู่ช่องปลาเมานี่แหละพี่น้องเนาะแพงก็สิมาอัปเดตบ้านเพิ่นหรือว่าเฮือนเพิ่นเนาะตัวพี่น้องผาขาดมากกับหัวจุกจ๊ะจุกจ๊ะน้องเอ้ยอันนี้เด้อเอาใบเศษมานำเด้อใบเศษตัวนี้นะน้องพ่อตัวนี้จะเอาผ้าเก่าออกวะเอาผ้าเก่าออกนะผ้าอันนี้นะเอาออกแล้วบาดนี้อ๋อตัวกลางป่าอยู่พี่น้องเอาออกเพิ่นยังบ่มีผ้าเย็นดีได้ล่ะเย็นดีแล้วเวลาฝนตกได้ซั่นแหละแม่งก็เย็นคักพุ่นน่ะหนาวเลยตกแล้วโอ้ดีแล้วนั่นน่ะขาดไปข้างนี้ก็เป็นข้างข้างไงอืมเนาะเนี่ยนี่แหละลูกเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นเอาใหม่เอาเนาะพอมันสุดโซมแห้งแล้วอันผ้าน่ะมันเก่าแห้งแล้วเพิ่นก็เลยเอาออกเนาะเดี๋ยวบ่แพง15ขึ้นไปเบิ่งทางเทิงเนาะกะสบายดีเด้อผู้ใหญ่บัตสุขุสุคนแล้วก็ FC บ่าวแพงเนาะทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศก็สบายดีเบิดสุขุสุคนเด้อนี่ก็บ่าวแพงก็สิมาอัปเดตชีวิตครอบครัวเฮือนยายโทเนาะพี่น้องเนาะย้อนว่าความบ่มีนี่แหละพี่น้องว่าตรงๆแล้วเนาะบ่มีแม่นเด้อล่ะพวกที่แม่นน่ะไปกินไผอือหือมันยังแม่นถึงเฮือนเพิ่นได้พี่น้องอันนี้นะสั้นสูงอ๋อตึ้งสูงไอ้เพิ่นไปน้อยถึงเฮงก็สูงเออยังปวกขึ้นแล้วบ่นี่เออตัวอันตรายหมดรับประทานไปแล้วค่อยเป็นเช้าไม่ค่อยจะได้แล้วนี่แหละพี่น้องเฮือนใหม่นะบ่แพงย้อมโลดเฮือนใหม่นะทั้งปวกทั้งหมอดพี่น้องเอ้ยหาเพิ่นนี่แหละพี่น้องโอ้ยเนาะเวลาพ้นมาเนาะพี่น้องสาดเบิดเปียกเบิดจนบ่มีบ่องนอนนักเนาะพี่น้องเนาะนักกว่าหมู่เลยยกหมดเย็ดแต่ที่ไหนวะพี่น้องพ่อหาอะไรให้เปิ้ลทุกอย่างเขาคือเงื่อนเข่าใหญ่เวลาฝนตกจะไปนอนใส่พ่อใหญ่อันมันผ่ามาครั้งนี้จ้ะครับมันพงมาครั้งนี้จ้ะมันนอนกับพี่ครับพงมาครั้งนี้กับมันย่านอนกับพี่ลูกกับย่านอนอยู่หันครับมันมาครั้งนี้ค่ะมาบ่ช่องขางได้ซั่นแหละมาบ่ช่องขาก็ยุ่งแต่เดียวนอนบ่ได้นอนบ่ได้โอ้ยเนาะพี่เนาะอันมุ่งกับเปลือกสงสารมือเอากระแกนมาหูแม้ไปนอนอยู่ข้างนี้จ้ะคือข้างนั้นเขาบ่มีผ้าเขาข้างนั้นก็บ่มีผ้าเขาข้างนั้นบ่มีผ้าเขาเขาจะนี่ผ้าเขาแล้วเขาจะเพิ่มแบบเนี่ยมันจะสระเขาสระเขาแล้วเพื่อก็มาแล้วไปตามตู้ตามเตียงแหละบ่ได้นอนนะพี่น้องครับฝนตกมาคักๆฟังว่าอันนี้นะบ่ได้นอนนี่หลายปีอะบ่ได้นอนหลายปีเลยได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่ได้นอนเวลาฝนตกมามันหลายปีหากับมาซอยเลยนี่ซะทุกโดยเพิ่นมาซอยกาแต่เพิ่นอยู่ที่มือแห้งเป็นโสมผู้ห่มใส่ได้ทําบุญกุศลซอยมาผูกๆงะโดยก็ดีใจงามอยู่บ่บ่มาอยากหาโอ้ยมันดีใจพี่น้องเป็นดีใจอยากหายเป็นคําบอกดีใจถ้าไงอันก็มันดีใจใจแน่โหพยายามจ้าก็อยากออกโดยของบ้านเก่าก็บ่มีไผบ้างงานถึงลูกอ่ะ
ของลูกลูกคนกระทุกเนี่ยคือกันนะคะเขากินคำคือกันลูกกระทุกเนี่ยคือกันพี่น้องฮะเขากินคำฮะกับพ่อกันกระทุกคนกระทุกปากเขากับพ่อกระทุกกระบูแม่เขาก็ไม่เงี้ยแม่ก็ต้องไม่ห้ามไหวเขาแล้วอันแล้วพานี่ยังบ่ได้บ่พานี่พานั่งบ่ได้เลยคนชอบนี้คนว่าคนกระทุกคนคนมากยังว่าไม่อยู่ขังเมื่อนี้เมื่อนี้ก็มาจะยามั้งคำบ่ขอบ่ขอเรือมั้งพี่น้องก็มีผู้ใหญ่ใจดีซอยมาแล้วเนาะทั้งส่องปลาเม่าก็คือแม่ละมาแต่ว่ามันก็ยังขาดหลายอย่างพี่น้องเวลาฝนตกมานี่เพิ่นบ่ได้นอนพี่น้องเพิ่นบ่มีผ้าเพราะว่าผ้านี่คือพี่น้องเห็นนี่เนาะขาดเบิดก็เลยเห็นขาแล้วจังเลยเอาก็เลยอย่างขาคือตึ้งปื้งขาตรงมากขาตรงมากจำจำเรื่องของขาแต่ขาตรงมากอ่ะเดี๋ยวจะได้บินไกลเลยแล้วเพิ่นมาถ่ายเพิ่นมาคอยจังนี้เออเพิ่นคอยคอยแล้วแต่ขาทุกแล้วเพิ่นมาเพิ่นยืนก็ดีใจกับผมอยู่คนคอยมาหัดกับผู้มีกายทั้งตัวเองคนละก็ละโดยเนี่ยพี่น้องการมีผู้ใหญ่ซอยมาแน่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าซอยอันไม่เบาะซอยอันเจ้าสิเหตุไม่ของเจ้าเบาะโดยเป็นซอยไม่ยังแน่นะมากมากจังกะทีอันพระเอ๊ะโอ้เขาขอเงินเป็นไม้เป็นยางไม่ขอไม่หูมากไม่ตอบแล้วไม่ตอบที่มาเขาบอกแค่ที่หัวค้าขายบอกบอกแก่คือไว้เห็ดไว้คอยเก็บไปทีละหนึ่งทีละหน่อยพี่น้องบางทีกับยายกับไปหาหาแง่ไข่หมดแดงมาขายได้กับเก็บไว้พี่น้องบางทีเพิ่นไปหาขี้ซี่มากขายแล้วก็เก็บเงินไว้โฮมซื้อใหม่พี่น้องอย่าเห็ดเฮือนเนาะคือว่าแหละมันถึงมันหยาพี่น้องง้อได้ว่าเพิ่นบ่มีรายได้มันง้อท่านจะหามาอีกได้เนาะเออคือประเดี๋ยวท่านง้อแหงแล้วคงบ่มีโอ้ยมันเด้งมากเลยอ่ะเอามาเรื่อยๆอืมเดี๋ยวพ่อไม้ไม้ยังจะย้ายเจ้าเติ้ลผักเผ็ดยังก็บ่เป็นตัวที่ข้าวดอกนึงกูจะเป็นถุงออกใกล้มากฝนใกล้เข้ากะหาจะหากินเหรอสินะหาจะหากินมาเลยเออครับลูกโดยลูกกระถูกเนาะกระถูกบ่ได้พาพี่น้องได้พาก็คือดีเนาะพานี่มันสุดโซมแห้งอลีตั้งแต่จักซีเมนจักปีและจักปีและยาย11ปีป้าตุ๊นอนนอนนัก11ปีพี่น้องพาฝนสาดมา11ปีเปียกวุ้ดได้พี่น้องนี่ฝนสาดมาเสือเพิ่นก็ตกหนาวเนาะเพราะว่ามันบ่องอยู่บ่องนอนก็เปียกเวิดบ่มีบ่องอยู่ได้เวลาฝนสาดอันนี้เพิ่นก็เอาผ้าเต็นผ้าเต็นเนาะผ้ากันฝนไหวเพราะว่ามันสาดเข้ามาทั้งนั้นเนาะให้แง่ผู้บ่หันจะแท้จะได้พี่น้องก็ยังขาดเคินหลายเนาะพี่น้องเนาะหลายหลายอย่างเห็ดกลางป่าอยู่บ้านที่เพิ่นมาออกถ้ามีผู้ใหญ่ซอยเข้ามาอีกก็สาธุเนาะบ่เพียงดีใจเนาะที่ถ้าเพิ่นได้พาได้หยังแอมก็ดีใจนําเพิ่นโดยขึ้นกระยะไปเลยเขาเลยขึ้นยากลงอยู่ตารางมาลงตารางเขาเขาก็ขึ้นยากแล้วบืนยากขึ้นกระเจ้าพวกเขาจะตกลงกับอันนี้ดูมากเลยแล้วเขื่อนก็แค่ลงก็อยู่ตารางเลยโดยมันเสียบนแหลกก็ลงก็อยู่ตารางน้ำกระยะมันเฮื่อนไปกับอันนี้มีเฮื่อนกับซูๆลมเวลาลมมาเป็นลมมาเนี่ยมันลงเน่งลงเน่งลงเน่งสูงเนาะมันสูงถ้าแกบ่คุ้มปะแกก็จำมูมาหักไปเฮือนน้อยไม่ได้เหี่ยวแม่นจังได๋ก็ฝากผู้ใหญ่เนาะบัดสุขุสุคนผู้ใหญ่ใจบุญพิจารณานำกันเด้อพี่น้อง
เป็นครอบครัวของยายเนาะกระทุกยากเป็นบ่มีพาแอมพี่น้องเอ้ยพาเพิ่นก็ยังบ่ได้เนาะนี่ถ้ามีผู้ซอยเข้ามาบ่แพงนี่ก็สาธุเนาะโมทนาบุญนำพี่น้องเอ้ยบ่แพงก็สงสารพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตากคนมานี่11ปีแล้วพี่น้องสิบเอ็ดปีและยายเพิ่นอยู่กับลูกกับหลานนี่แหละเนาะหลานกันบุกหลานน้อยๆครับลูกมันแห้งครับลูกเอาหลานมาดูกันโลกอีกไปอยู่มื้อนี้ธรรมชาติว่าซื้อลูกอยู่ที่ลูกมันอยู่กลางๆมันบ่พาเถอะหลานนอนมันใหญ่ก็ลื่นเผานั่งเผาเอ้าเพราะมันหงบลงเบิกเด้อถ้าสิหงบข้างนึกก็อยู่บ่จ้าเลยทำมาทางใดแต่บุหะนะเปียกโลกเป็นยังไงนี่คันมูกันมันก็บุหะบักร้อนเถอะเอาให้กำมีตะปูอยู่มันผมบอกให้ว่าเสียก่อนพวกอยู่ไอ้นั่งกำลังพี่น้องก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะซอยมาในทางสองปลาเหมาเนาะมันก็สิได้แต่เขตนี้เพิ่นมาแต่มันก็ยังขาดลายเนาะพี่เนาะก็พิจารณานำกันเด้อผู้ใหญ่วัดสุขุสุคนเนาะมีผู้มาซอยเพิ่นผู้เล็กผู้น้อยมาเพ่งกับแสนสิดีใจเนาะพี่เนาะนำครอบครัวเพิ่นเพราะว่ามาเพ่งกับสงสารยายโทพี่เนาะยายโทก็คือผู้ใหญ่ในบ้านแหละพี่เนาะที่มาเพ่งกันนับถือเพิ่นเนาะพ่อบ่าวแพงแม่บ่าวแพงก็นับถือญาติพี่น้องบ้านเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องมาฮอดนี่ก็บ่าวแพงก็สิขอปิดคลิปเนาะก็ฝาก FC ทุกคนเนาะพิจารณานำกันเนาะเบิดสุขสุคนเว้าง่ายๆเนาะทั้งบ่าวแพงก็ได้พามาให้เพิ่นกับคงสิดีเนาะพี่น้องเนาะก็พิจารณานำกันเด้อเบิดสุขสุคนเนาะว่าจังได๋กันมาหอนมาแพ่งกันสิขอปิดคลิปสำนี้เนาะสบายดีเบิร์ดสุขุสุคนเด้อสบายดีกะเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะความถูกความยากกะถ้ามีผู้ซอยเข้ามากะมาแพ่งดีใจนำครอบครัวเพิ่นเนาะกะมาหอนนี่ก็ขอปิดคลิปสำนี้เด้อ